ข่าวของน้องแบมแบมนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าแฟนคลับของน้องนะครับมาฟังข่าวนี้กันดีกว่านะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าน้องก็ปล่อยแบบว่าผลงานมากมายเขาให้แฟนคลับได้เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าใครนะครับที่รอคอยนะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเห็นว่าจะมีรายการนะครับเรียนะครับเบมิสิกนะครับที่จะถ่ายทอดชีวิตเบื้องหลังการทำงานให้ได้ดูแบบใกล้ชิดกันอีกด้วยนะติดตามรอกันได้คุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับน้องแบมแบมยังมีการปล่อยของแบบต่อเนื่องนะบอกเลยว่าแฟนคลับทุกคนนะวูบเป็นทางด้อมไปแล้วคุณผู้ชมพอล่าสุดนะครับน้องแบมแบมนะมีการนะครับปล่อยนี่เลยคุณผู้ชมคอนเซปต์นะครับโฟโต้4รูปนะใครที่ได้เห็นนะบอกเลยว่าร้องกรี๊ดกันหนักมากนะครับวูบกันทั้งด้อมของแท้คุณผู้ชมของแท้ไม่มีแล้วนะเมคอัพและอินเนอร์คือจึ้งสุดๆนี่เลยคุณผู้ชมที่เราได้ดูไปนะเรื่องหุ่นไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องกางไม่ต้องพูดถึงนะครับหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลไม่เกินจริงชื่นชอบมากนี่ดีมากนะแบมได้โปรดไว้ชีวิตพวกพี่เถิดพวกพี่จะอยู่กันยังไงอ่ะโอ้ดูแต่ละภาพ OMG เห็นแล้วคือแบบว่าเกินต้านโอ้ลูกแม่น้องโตเป็นลูกแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไหวจริงทีมแม่ยังไงยังอยู่ใช่ไหมเกาะให้แน่นๆนะบอกก่อนกว่าจะถึงวันนั้นน่ะเอออีกหลากหลายคอนเทนต์มาแน่ๆนะคะทุกคนค่ะน้องแบมที่สุดวินงวินัยคือที่สุดเออแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปก่อนหน้านี้น้องเพิ่งได้เก็บขี้แมวไปเบาๆชายหนุ่มคนนั้นกับชายหนุ่มที่คุณเห็นนะตรงนี้คือคนคนเดียวกันนะเอออุ๊ยแม่ดูน้องสิยังไงคือดีมากนะโหเห็นแล้วคือยังบอกไปว่าวูบกันทั้งด้อมของจริงนี่เก็บขี้แมวที่บอกไปน่ารักมากนะคะทุกคนค่ะก็เรียกว่าเป็นการสลับพาร์ทพาร์ทชีวิตกับพาร์ทคอนเสิร์ตพาร์ทอะไรใดๆก็จะเป็นประมาณนี้บอกก่อนว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับพอน้องแบมแบมนะครับมีการนะครับประกาศงานให้แฟนคลับชาวไทยได้กรี๊ดต่อทันทีนะครับเพื่อทุกคนนะครับได้มาเจอกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับกิจกรรมแฟนชายนะครับคุณผู้ชมแบมแบมเติร์ดมินินะครับอัลบั้มนะครับบาเมซินนะครับแฟนชายอีเวนต์นะครับอินแบงคอกนะครับ XY Global Music นะปักหมุดรอกันไว้นะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับไม่ใช่อาทิตย์นี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับ17แหละรีบอยากแล้วแหละอยากเจอแล้ว17ถึง18สิงหาคมเวลานะครับบ่ายโมงนะครับณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับฮอล1แล้วก็ฮอล2นะครับยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะครับเพราะยังมีอีกหนึ่งงานนะครับกับการโชว์เคสนะครับที่เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับกับบาเมซินนะครับโชว์เคสชัวร์นะครับชมสดแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ออนสเตจเพลงใหม่จากมินิอัลบั้มบาเมซินนะครับพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันได้นะคุณผู้ชมเรียกว่าตอนเช้านะครับจัดงานแฟนซายใช่ไหมตอนเย็นเป็นงานคอนเสิร์ตโหปังแบบนี้นะบอกเลยว่าแฟนคลับของน้องแบมแบมห้ามพลาดชมกันนะครับโดยจะมีการเปิดขายบัตรนะคุณผู้ชมในวันพฤหัสที่1สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตั้งแต่เวลานะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ10โมงเช้าน้องบอกน้องจะลางานให้ลาไปเลยเพราะว่าเราบอกเลยว่าบัตรหมดแน่นอนนะผ่านการทางนี้เลยคุณผู้ชมซื้อบัตรกันได้นะครับผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะบัตรราคาเพียง 5,000 4,000 แล้วก็ 3,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับมากมายนะแฟนคลับก็เตรียมวอร์มเสียงตอมวอร์มนิ้วมือให้พร้อมเพราะว่ามือสำคัญแล้วก็อวยพรไหว้กันให้พร้อมเจอกันให้พร้อมนะไปขอพรกันได้นะเชื่อว่านะทุกคนต้องโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็เป็นการที่แบบว่าให้ทุกคนโชคดีนะเงินจะไปเจอน้องกันแล้วก็เป็นแบบว่าโยกกันให้พร้อมเตรียมสเต็ปแดนไปจอยกับน้องในคอนเสิร์ตด้วยเชื่อว่าแฟนคลับของน้องคือรอคอยแล้วเราก็รอคอยแล้วอย่าลืมนะครับ17กับ18สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะ
เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ10โมงเช้านะขอให้ทุกคนโชคดีนะแต่เชื่อว่าใครดูรายการของเราโชคดีแน่นอนล็อกไว้พรให้แล้วจ้าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอะไรนะระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะทุกคนผู้วันนี้เราเป็นอะไรเนี่ยนี่ฉันนั่งอยู่ไกลกว่าเธอนะฉันยังได้ยินน้องชายกับเธออีกเห็นภาพแล้วก็มูฟมูฟจริงๆนะเพราะว่าสติสตางก็เลยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นบอกไปว่าน้องทุ่มทุนจริงๆนะเพื่อแฟนๆนะครับยังไงก็รอคอยกันได้นะคุณผู้ชมไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอเคไม่คำว่าคุณผู้ชมยังอยู่ในใจฉันอยู่เมื่อกี้อันนี้ก็ฝากผลงานของน้องแบมแบมด้วยนะครับ